ัญญาเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาที่ตลาดลุ้นกันมาตลอดทั้งสัปดาห์เมื่อคืนก็ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมปรับตัวลดลงตามที่คาดการแล้วก็เป็นการลดลง6เดือนติดต่อกันแล้วด้วยซึ่งสัญญาณดังกล่าวก็ส่งผลทำให้บรรยากาศการลงทุนกลับมาคึกคักมากๆทั้งตลาดหุ้นราคาน้ำมันแล้วก็ทองคำปรับตัวบวกได้ทั้งหมดเลยค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อฝั่งการใช้จ่ายของผู้บริโภคประจำเดือนธันวาคมดัชนี CPI ทั่วไปที่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้นนะคะ6.5%เมื่อเทียบรายปีสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์และเป็นการปรับตัวขึ้นน้อยที่สุดเมื่อเทียบรายปีนับตั้งแต่ตุลาคมของปี2564ซึ่งเมื่อเทียบรายเดือนแล้วเนี่ยพบว่าตัวเลขปรับตัวลดลงสอดคล้องกับคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เช่นกันและเป็นการปรับตัวลงมากที่สุดเมื่อเทียบรายเดือนด้วยค่ะส่วนดัชนี CPI พื้นฐานซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้น5.7%เมื่อเทียบรายปีส่วนรายเดือนเนี่ยปรับตัวขึ้น0.3%ก็คือพูดง่ายๆตัวเลขทั้งหมดที่ประกาศออกมาไม่ได้มีอะไรพลิกโผนะฮะเป็นไปตามที่ตลาดคาดการทันทีที่ตัวเลขเงินเฟ้อออกมานักลงทุนก็ปรับมุมมองค่ะโดยเพิ่มคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเพียงแค่0.25%ในการประชุมนัดแรกช่วงปลายเดือนนี้จนถึงต้นกุมภาพันธ์ถ้าเราไปดูข้อมูลจาก Fed Watch 2ของ CME Group บ่งชี้ว่าตอนนี้นะคะนักลงทุนให้น้ำหนัก93.2%ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยเพียงแค่0.25%ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้นักลงทุนให้น้ำหนักเพียงแค่ประมาณ76.7%เท่านั้นเองในยะก็คือนักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นมากๆนั่นเองค่ะพาไปดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมสำหรับการประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันในปี2566กันบ้างเราอาจจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาราคาน้ำมันดูเหมือนว่าจะปรับตัวร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ก็ไม่แน่ว่าปีนี้เมื่ออุปสงค์หรือความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ราคาดีดกลับขึ้นมาอีกรอบก็เป็นไปได้เพราะทาง Goldman Sachs ค่ะเขาออกมาประเมินสถานการณ์ราคาน้ำมันเอาในแง่ของราคาก่อนมองว่าปี2566เราอาจจะเห็นราคาน้ำมันดิบขึ้นไปแตะ110ดอลลาร์สหรัฐต่อแบเรลค่ะโดยคุณเจฟเคอรีเป็นหัวหน้าทีมวิจัยด้านสินค้าโภคภัณฑ์ของ Goldman Sachs ออกมาระบุถึงประเด็นการเปิดประเทศของจีนจะเป็นปัจจัยหนุนความต้องการใช้น้ำมันนะคะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเดินทางด้วยเครื่องบินรถไฟแล้วก็รถยนต์จึงคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปแตะ110ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลภายในไตรมาสที่3ของปีนี้ค่ะนอกจากนี้ทีมวิเคราะห์ของ Goldman Sachs คาดการณ์ด้วยว่าราคาทองแดงเองก็มีโอกาสที่จะปรับตัวพุ่งขึ้นทะลุระดับ 11,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันภายในสิ้นปีส่วนในระยะยาวนะคะคาดการณ์ว่าราคาทองแดงมีแนวโน้มที่จะทะยานขึ้นไปแตะ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันค่ะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมนักกลยุทธ์ของ Goldman Sachs นะคะเขาเพิ่งจะออกมาปรับมุมมองต่อราคาสินทรัพย์ในจีนทั้งปรับเพิ่มเป้าหมายดัชนี MSCI ไชน่ารอบ12เดือนจาก 7,000 จุดไปเป็น 8,000 จุดปรับคาดการค่าเงินหยวนว่าจะไปแตะ 6.5 หยวนต่อดอลลาร์ภายในสิ้นปีซึ่งคาดการก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณ 6.9 หยวนต่อดอลลาร์ซึ่งแรงหนุนเนี่ยก็มาจากมุมมองเชิงบวกจากกรณีที่จีนกลับมาเปิดประเทศอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะแม้ว่าปีนี้นะคะเศรษฐกิจหลายๆประเทศอาจจะเผชิญกับภาวะถดถอยแต่ก็มีความหวังในเชิงบวกในแง่ของเศรษฐกิจภาพรวมของโลกที่ได้มาจากการเปิดประเทศของจีนแล้วก็ภาพรวมการเดินทางหรือการท่องเที่ยวที่จะกลับมาคึกคักมากขึ้นก็เลยมีการประเมินกันนะคะคุณผู้ชมว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปยาวๆไปอีก10ปีการท่องเที่ยวในระดับโลกน่าจะกลับมาคึกคักแล้วก็ช่วยหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเพราะว่าการเดินทางหรือการท่องเที่ยวทำให้เงินสะพัดเป็นอย่างมากซึ่งประเทศนะคะที่เพิ่งภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็มีโอกาสที่จะพาเศรษฐกิจให้ฟื้นหรือว่าเติบโตต่อไปได้ค่ะโดยเขามีการประเมินออกมานะคะจากสภาการเดินทางหรือการท่องเที่ยวโลกคุณจูเลียซิมสันเป็นประธานและ CEO ของสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลกออกมาแสดงถึงความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลกว่าจะฟื้นตัวหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 แรงหนุนส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวจีนนะคะทั้งขาออกแล้วก็ขาเข้าด้วยคุณซิมสันให้ข้อมูลว่าก่อนโควิด-19 จะระบาดอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยวมีการจ้างงานในอัตราส่วน1ใน10ของการจ้างงานทั่วโลกซึ่งถือว่าเป็นภาคส่วนที่สำคัญมากนะคะที่จะสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวดีก็คือว่าตอนนี้การเดินทางและการท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งและก็จะขยายตัวต่อไปเป็นระยะเวลา10ปีต่อจากนี้ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ทั่วโลกให้เติบโตเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าตัวค่ะขณะที่ผลสำรวจความเห็นของผู้บริโภคนะคะกว่า 26,000 คนใน25ประเทศซึ่งทางยูกอล์ฟทำการสำรวจให้กับสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลกเมื่อช่วงปลายพฤศจิกายนปีที่แล้วพบว่าความต้องการการเดินทางต่างประเทศตอนนี้พุ่งขึ้นไปสูงมากนะคะ169ของผู้ที่รับการสำรวจเนี่ยเขาวางแผนว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศในช่วงอีก12เดือนข้างหน้าหรือ1ปีต่อจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูกันต่อนะคะสำหรับบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทองคำแล้วก็น้ำมันเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเริ่มต้นกันที่ตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกากันก่อนนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าสดใสเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เขามีการรายงานตัวเลขดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อออกมาปรับตัวลดลงตรงกันกับที่นักวิเคราะห์แล้วก็ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งก็ส่งผลทำให้นักลงทุนให้น้ำหนักถึง90%กว่าแล้วในเรื่องการคาดการณ์ต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดซึ่งน่าจะขึ้นเพียงแค่0.25สัญญาณบวกดังกล่าวส่งผลทำให้หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นและกลุ่มธนาคารเองนะคะก็ปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันก่อนที่จะมีการรายงานผลประกอบการในวันนี้ค่ะดาวโจนส์ปรับตัวบวกไปได้นะคะ216จุดปิดบวกไป0.64 Nasdaq บวกไปได้0.64เช่นเดียวกันในขณะที่ S&P 500ปิดตลาดปรับตัวบวกขึ้นมา0.34ค่ะส่วนตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปก็บวกสดใสนะคะแล้วก็เป็นการบวกแตะระดับสูงสุดในรอบ9เดือนด้วยค่ะหุ้นกลุ่มค้าปลีกเนี่ยพุ่งขึ้นนำตลาดเลยนะคะหลังจากบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของอังกฤษเปิดเผยยอดขายซึ่งเขามองว่ายอดขายในช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาถือว่าเป็นยอดขายที่ทำได้ดีมากๆในรอบ3ปีก็เลยทำให้บรรยากาศการลงทุนกลับมาผ่อนคลายมากขึ้นบวกกับสัญญาณการชะลอตัวของเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกานะคะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปเองก็บวกได้เช่นเดียวกันฟุตซี่ร้อยของอังกฤษนะคะปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นไปประมาณ69จุดปิดบวกร้อยละ 0.89 CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสบวกไปร้อยละ 0.74 ในขณะที่ดัคตลาดหุ้นเยอรมนีปิดบวกไปได้ร้อยละ 0.74 ค่ะสัญญาณน้ำมันดิบเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะหลังสหรัฐอเมริกาเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่อ่อนแรงลงตลาดได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากเรื่องของการเปิดประเทศของจีนที่ช่วยกระตุ้นความต้องการใช้น้ำมันปัจจัยการเปิดประเทศของจีนได้ทำให้ราคาน้ำมันดิบบวกมาได้หลายวันทำการติดแล้วนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมา WTI ส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นมาอีก98เซนต์ต่อบาร์เรลเบรนท์ขึ้นมา1.36 ดอลลาร์ดูไบขึ้นแรงสุดเลยเมื่อคืนนี้บวกมาประมาณ2.74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะทองคำร้อนแรงมากๆนะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า8เดือนค่ะระหว่างวันราคาทองคำขึ้นไปทดสอบ 1,900 เหรียญเรียบร้อยแล้วนะคะได้แรงหนุนจากคาดการณ์เรื่องธนาคารกลางสหรัฐจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยสุดที่แล้วนะคะเมื่อคืน COMEX ขึ้นมา 19.9 ดอลลาร์ปิดที่ 1,898 ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์ค่ะส่วนบรรยากาศการลงทุนสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพของการแกว่งตัวผันผวนไซด์เวย์ในกรอบนะคะปัจจัยบวกที่เคยพาตลาดหุ้นบวกได้อาจจะตอบรับไปค่อนข้างจะหมดแล้วแรงส่งในหุ้นหลายๆตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปิดประเทศหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวอาจจะแผ่วๆไปบ้างค่ะแต่ว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยยังคงร้อนแรงอยู่นะคะประกอบกับเมื่อวานเนี่ยมีดีลใหญ่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นบ้านเรานั่นก็คือการเข้าซื้อกิจการของเอสโซจากบางจากคอร์ปอเรชั่นหรือว่า BCP ซึ่งก็มีผลต่อความผันผวนของดัชนีระหว่างวันอยู่ไม่น้อยเลยสุทธิสิ้นวันแล้วเซตอินเด็กซ์ปิดบวกไปได้ 1.70 จุดที่ 1,687.45 จุดมูลค่าการซื้อขายรวม 72,809 ล้านบาทค่ะห้าอันดับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันสูงที่สุดนะคะอันดับที่1คือ KBank หรือธนาคารกสิกรไทยราคาหุ้นขึ้นมาร้อยละ 0.97 KCE เมื่อวานนี้ขึ้นแรงมากนะคะบวกขึ้นมาร้อยละ 6.6 ส่วนเอสโซนะคะเผชิญแรงเทขายทำกำไรตั้งแต่เปิดตลาดเลยปิดสุทธิสิ้นวันราคาลงไปร้อยละ 17.12 เดลต้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้ร้อยละ 2.59 ในขณะที่ AOT เมื่อวานนี้ย่อตัวลงไปร้อยละ 0.34 ค่ะ
ไปดูกันต่อนะคะสำหรับบรรยากาศการลงทุนสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียจะตอบรับอย่างไรบ้างต่อประเด็นตัวเลขดัชนี CPI ที่ปรับตัวลดลงดูตัวเลขหน้าจอพร้อมกันค่ะเช้านี้เอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวบวกได้ทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชมแต่อาจจะบวกได้ไม่แรงเท่าไหร่ยกเว้นนิกเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่ปรับตัวลงตอนนี้ติดลบอยู่ประมาณร้อยละ 1.14 ที่เหลือขึ้นมาหมดเลยหางเสงฮ่องกงบวกอยู่นิดหน่อยเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนขึ้นมาร้อยละ 0.31 คอสปี้เกาหลีใต้ปรับตัวบวกขึ้นมาร้อยละ 0.78 ส่วนสเตรทไทม์ของสิงคโปร์บวกได้เช่นเดียวกันตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่แถวๆประมาณ 3,278 จุดค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ